นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนาผลหรือที่เขาเรียกว่าผู้กังกับโจ้อดีตเป็นตำแหน่งผู้กังกับการสถานีตำรวจภูธรสพอเมืองนครสวรรค์ก็เป็นข่าวที่ดีพอสมควรที่ได้มีการจับตัว พูมกับโจ้ได้เรียบร้อยแล้วเท่าที่ทราบในขณะนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการสอบที่เครียดมากคนคนนี้เป็นใครมาจากไหนทําไมถึงหานกล้าที่จะทําเรื่องที่เลวร้ายถึงขั้นที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติออกมาพูดว่าท่านนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดนิ้วนั้นทิ้งผมส่งข้อความของคุณสุวัสด์แจ้งยอดสุขไปให้คนใกล้ชิดคุณรุ่งมณีเมฆโสพลดูคุณรุ่งม,มณมีตอบกลับมาว่าต้องตัดนิ้วเท้าด้วยเพราะว่านิ้วมือไม่มีเหลือ ส่วนคุณนพร,รัตน์พลนสุขเพื่อร่วมงานผมที่ทําเรื่องคุยบางเรื่องกับนพร,รัตน์ก็บอกว่านิ้วไม่มีให้ตัดแล้วต้องตัดคอทิ้งเพราะว่าหัวเน่านะคุณนพร,รัตน์อาจจะหมายถึงพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเอาละไม่เป็นไรวันนี้วันนี้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังและผมจะชี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากคาว่าตัวช้างและผมจะอธิบายความให้ฟังถึงตัวช้างและจะโยงกลับไปเรื่องเก่าที่ผมเคยพูดแต่สผูชมจําได้ ผมเคยพูดเรื่องตอนที่ชื่อว่าสถานฟ้าสะเทือนดินมีเวลากลับไปย้อนหลังดูเรื่องนี้สถานฟ้าสะเทือนดินและท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้ต่อและท่านผู้ชมจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดเลย ุ่มกับโจ้หรือว่านายโจ้คนนี้เนี่ยอายุไม่มากเลยท่านผู้ชมว่าก็ว่า,ายุ่ยังเพิ่งจะต้น40-41บางคนก็บอกแค่3940เองตำแหน่งแห่งที่กระโดดมาได้อย่างรวดเร็วที่สุดตอนที่เข้ามาเป็นุ่มกับสพอำเภอเมืองจังหวัดคนครสวรรค์ได้พูดลั่นเลยเป็นสัจวจ,จวาจาว่าผมจะไม่ขึ้นอยู่กับผู้การจังหวัดคือผู้กับเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับผู้การจังหวัดผู้การจังหวัดคือยศพลตํารวจตรีคนนี้ก็ไปคุมจังหวัดทั้งจังหวัดผู้กับคือโรงพักโรงพักหนึ่งในจังหวัดนั้นหนึ่ เขาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเขามีผู้ใหญ่ที่คุ้มกันเขาตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการภาค6หรือพลตำรวจโทอภิชาติ สิริสิทธิ์เขาพูดเลยเถอไปถึงว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ของเขาจริงๆก็คือพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลน์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็พลตำรวจต่อศักนี้มีความผูกพันกับกองบัญชาการภาคที่พอสมควรในรายการยาไอซ์หนึ่งพันห้าร้อยกิโลเดี๋ยวผมจะรับทวนความจำให้ฟังและถ้าผู้ชมจะเห็นภาพเรื่องราวต่างๆเนี่ยทะลุปรุโปร่งหมดเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีการจับสองสามีภรรยาที่ค้ายาบ้าเมื่อจับได้แล้วเนี่ยก็เอาตัวมาสอบสวนที่ สพนครสวรรค์สอบสวนอยู่บ้านข้างๆโรงพักที่เขาเรียกว่าบ้านกาแฟซึ่งตรงนั้นเราเป็นที่ทําการและเป็นที่พักพนักพิมพ์ทํางานของพวกตํารวจที่ปราบปรามยาเสพติดนักโทษชายโจ้คนนี้เนี่ยเมื่อจับผู้ต้องหามาแล้วเนี่ย ก็มารีดวิธีการรีดท่านผู้ชมครับเพื่อให้เข้าใจวิธีการนี้เป็นวิธีการตอนนี้ชุดปราบปรามยาเสพติดแทบจะทุกหน่วยเลยใช้วิธีการนี้หมดไม่ว่าจะเป็นตชะดอไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคจับมาปับ๊บสมมุติว่ามีผู้ต้องหามียาประมาณสัก8 0 0 0 0เม็ดถ้าเป็นผู้คา้าเขาก็จับมาแล้วก็ตบซ้ายตบขวาตีเข่าที่ท้องอกชกที่ลำตัวโนนีนั่นแล้วก็คูเฮ้ มึงจ่ายกูมา5ล้าน10ล้านเพราะพวกนี้ถ้ามีค้ายยาจะต้องมีเงินเหลืออยู่ถ้ายอมจ่าย5ล้าน10ล้านหรือ3ล้าน4ล้านตกลงกันได้ข้อหามียาไว้ครอบครองเพื่อจําหน่ายก็จะถูกลดลงมาเป็นมียาไว้เพื่อเสพโทษไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมครับถ้าครอบครองเพื่อจําหน่ายถ้ามียาถึง90 0 0 0มเมตรแสนเม็ดนี่โทษประหารชีวิตหรือว่าจําคุกตลอดชีวิตหรือ ปราณีก็คือ25ปีแต่ถ้ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพเอง10เม็ดจาก90 0 0 0เม็ดแสนเม็ดเหลือ10เม็ดก็10เม็ดนี่ละก็จะโดนโทษข้อหามีไว้เสพ ว่าจะแค่ปีหนึ่งสองปีเป็นการกระทําบ่อยมากในขณะน,นี้ในชุดปราบปรามยาเสพติดของตํารวจในประเทศไทยท่านผู้ชมครับท่านเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านอย่ามาเถียงผมผมรู้ลึกมากกว่าพวกท่านอีกเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้ได้เงินมา3ล้าน5ล้าน1ิล้านแล้วแต่ว่าเจ้าที่จับนั้นใหญ่หรือเล็กแค่ไหนแต่ถ้าเป็นยาไอซ์หนึ่กิโลนั้นเรียกมาตบไม่ได้ละแต่ประเภทขนยาบ้าทีหนึ่งแสนเม็ดแสนห้าหมื่นเม็ดจับแล้วก็หิ้วมาเลยอาจจะ จ่ายกัน5ล้านบาท10ล้านบาทตำรวจชุดที่จับก็รับเงินไปก็ลดลงมาลงบันทึกประจำวันว่ามียาไว้เสพ10เม็ดที่เหลือเอาไปไหนแล้วท่านผู้ชมที่เหลือก็คือเอาไปให้ไอ้คชนที่ถูกจับแล้วโดนค้าเสพเนี่ยให้สายออกไปขายต่อ ขายในตลาดและเอาเงินมาส่งตำรวจนี่คือข้อเท็จจริงนะผู้ชมเฮี้ยไหผมไม่เฮี้ยมากๆขอประธานช่วที่ลงใช้ภาษาอย่างนี้ยังสุภาพเกินไปแล้วก็จะใช้พวกนี้เป็นสายต่อเป็นอย่างนี้หลายๆกรณีไม่ว่าจะเป็นหน่วยปราบปรามยาเสพติดต่อชอดอบางชุดตำรวจชเขาเรียกชอปอสอชุดปราบปรามยาเสพติดอันนี้ข้อเท็จจริงผมได้มาไม่มีวันผิดเพี้ยนได้แล้วครับนอกาจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ จะเข้ามาควบคุมเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดที่สําคัญก็คือว่าขออนุญาตเรียกยศเก่าคราแล้วกันผู้มุ่งกับโจ้คนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้มุ่งกับโรงพักเขาลงมาเล่นเองท่านผู้ชมเขาลงมาเล่นเองเลยเพราะเขาต้องการรีดไถสองคนผัวเมียเมื่อรีดไถแล้วเนี่ยเขาก็อย่างที่ท่านผู้ชมรู้เขาเรียก2ล้านบาทไอ้นี่ให้หนึ่งล้านบาทเขาไม่พอใจเขาก็แสดงอาการลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวเขาไปสอบเองเอาถุงดําคลุมหัวรัดไปรัดมา ไอ้นี่สิ้นลมหายใจขาดใจตายพอตายเสร็จเรียบร้อยก็ทำยังไงไม่ได้ก็เลยต้องอ้างว่าไอ้นี่เสพยาเกินขนาดส่งไปที่โรงพยาบาลก็เอาแพทย์ซึ่งรู้จักกันดีและขอร้องกันให้ระบุว่าไม่ได้ตายจากการขาดอากาศหายใจแต่เป็นเพราะว่าเสพยามากเกินไปส่งศพไปที่โรงพยาบาลปรินซ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนหมอที่นั่นเนื่องจากไม่มีหน่วยนิติเวชก็ระบุว่าวิ่งหนีแล้วก็หกลม้ม ขาดใจตายก็เลยจําเป็นเพราะเนื่องจากที่นั่นเป็นโรายาชนไม่มีหน่วยนิติเวชก็ได้ส่งไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักโรงพยาบาลเอกโรงพยาบาลรัฐหมอตัวนี้ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีระบุว่าเสพยาเกินขนาดตายทั้งทั้งนี้ไม่มีการขาดอากาศหายใจซึ่งหมอคนนี้ก็กําลังจะโดนเล่นงานอยู่เหมือนกันเป็นจําเลยเช่นกันสมรู้ร่วมคิดกับพันตำรวจเอกทิติสัน อุทะธนผลท่านผู้ชมครับผมมาทบทวนไทมไลน์กันนิดหนึ่งวันที่5สิงหาคมเนี่ยจับนายจิรพงษ์ธนพัฒน์และแฟนสาวแล้วก็เรียกเงิน2ล้านไม่ได้ก็เลยเอาถุงดำไปคลุมหัวเขาเขาขาดใจตายวันที่6สิงหาคมโรงพยาบาลสองแห่งในนครสวรรค์ชันสุดศพไปโรงพยาบาลปริ้นปากน้ำโพและโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักก็ระบุว่าเกิดจากการเสพยามากจนเกินไปจนตายวันพฤหัสบดีที่19 สิงหาคม2อ,อาทิตย์หลังจะเกิดเหตุตำรวจชั้นผู้น้อยเริ่มส่งจดหมายร้องเรียนและคลิปวิดีโอไปให้กับสื่อมวลชนและทนายต่างๆเพื่อเปิดโปงเรื่องนี้มีคำถามอันหนึ่งที่ผมอยากจะถามถึงคุณสุวัสด์แย่งยอดสุข ว่าท่านพอบอรตรมีข้อมูลหรือเปล่าผมเชื่อเรื่องขนาดนี้ท่านพอบอรตรท่านไม่มีข้อมูลไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่มีข้อมูลท่านเป็นพอบอรตรไม่ได้คําถามคือผมเชื่อว่าท่านมีแต่ทาไมท่านไม่ดําเนินการและผมก็ถามต่อว่าทําไมตารวจชั้นผู้น้อยถึงไม่ส่งข้อมูลมาให้พอบอรตรเป็นไปได้ไหมครับท่านผู้ชมครับเพราะเขารู้ว่าท่านพอบอรตรคนนี้เป็นนักเรียนในร้อยรุ่นเดียวกันกันกบท่านผู้บัญชาการตํารวจปูทรภาค6บนตารวจโทอภิชาติรุ่น36แล้วก็ในเวลานั้นถึงแม้ว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6จะออกมาปฏิเสธ ว่าพุ่มกับโจ้นั้นเป็นแค่คนรู้จักกันแต่ในข้อเท็จจริงแล้วถูกวางตัวไว้เป็นลูกเขยเพราะภรรยาท่านผู้จาัการภาคหกนั้นชอบพุ่มกับโจ้ามากเป็นคนเรียบร้อยใจถึงแล้วลูกสาวก็รักใคร่ชอบพอกันมีรูปเดินเกี่ยวแขนกันแต่งชุดไทยโน,โน่นนี่นั่นก็คงจะเป็นเช่นนี้แหละครับเพราะว่าตำรวจชั้นผู้น้อยไม่ไว้ใจท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติว่าเนื่องจากสนิทสนมกับากาผู้จัดการภูธรตำรวจภาคหกในขณะนั้น กำลังจะเป็นว่าที่พ่อตาของผู้กับโจ้ ก็เลยกลัวว่าส่งมาแล้วนี่จะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยส่งไปที่อื่นกว่าท่านผู้จัดการบุตรเทิงชาติจะออกแอคชั่นหลังจากสื่อต่างๆเริ่มตีข่าวกันแล้วในวันที่22สิงหาคม2564รวมทั้งสื่อในเครือผู้จัดการด้วยระบุชัดเจนเลยเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมาชัดเจนหมดวัน,นที่22ท่านผบตอรอท่านก็คงคิดว่าต้อง take action แล้วตอนนี้ท่านจะมานั่งนิ่งเฉยแล้วก็เดินในทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนสมัยก่อนคงไม่ได้ท่านก็เลยสั่งการให้พลตำรวจเอกวิศรุปปราสาททองโอ จเรแห่งชาติสั่งการลงไปตรวจสอบข้อที่จริงพลตํารวจเอกกุศณุกก็ขยันขันแข็งทำทุกเรื่องเหมือนกับที่ให้ลงไปตรวจสอบในเรื่องของหลวงจูสมชายท่านก็ทำเต็มที่ก็ปรากฏว่าวันที่22สิงหาคม2564พลตํารวจเอกพิชาติก็เลยจำเป็นต้องออกคำสั่งให้ย้ายพัตํรวจเอกทิติสันอุทธธนผลพุ่มกับสบพเมืองนครสวรรค์ ไปปฏิบัติราชการที่สปกภาค6ก็คือเอาไปแขวนไม้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปได้ไหมครับนี่คือการเปิดทางให้หลบหนีวันจันทร์ที่23สิงหาคมฝ่ายจเจรตํารวจก็ด,ดําเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่แล้วก็แจ้งว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทีนี้เรื่องมันโป๊แตกท่านผู้ชมวันไหนวันที่24วันอังคารสิงหาคมมีการปล่อยคลิปจากกล้องวงจรปิดปล่อยคลิปเลยนะท่านผู้ชมออกไปตามที่ต่างๆผมก็ได้รับสือ มวลชนหลายแห่งก็ได้รับมีภาพชัดเจนว่าผู้กับโจ้ในตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าผู้ต้องหาเสียชีวิตจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาไม่รู้แต่เอาถุงดําคลุมหัวและอมหิตมาก24สิงหาคมตอน6โมงเย็นพบตรสุไว้แจ้งยอดสุกก็เลยต้องให้สัมภาษณ์ยอมจำนนต่อหลักฐานที่สาธารณชนรับทราบหมดและออกมายอมรับว่าจะไล่ออกจากราชการพร้อมกับทําท่าบอ,อกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกดําเนินคดีทุกรายทั้งที่ก่อนหน้าท่าน ไม่รู้เรื่องของท่านไม่รู้ไม่ชี้บ้าบอขอแตกเลยผมเนี่ยไม่อยากจะอบ มาอภิปรายหรือไม่อยากจะพูดจาวิาพากษ์วิจารณ์ท่านผบตรเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนเคยมีเรื่องกันมาก่อนฟ้องร้องกันในศาลเดี๋ยวจะมาซ้ําเติมท่านแต่สิ่งที่ผมพูดนี้มันเป็นความจริงท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผบตรท่านก็บอกพยานหลักฐานยืนยันว่าทางวินัยตํารวจไม่เอาไว้อยู่แล้วจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องสอบวินัยเลยท่านให้ออกอย่างราชการได้เลยและก็สอบไปในทางเดียวคือคดียาญาซึ่งผมเข้าใจว่าท่านผบตรท่านได้ทําแล้วโดยล่าสุดท่านได้ตั้งคนตํารวจเอกสุชาติธีรสวัตบ สวนคดีายาในเรื่องนี้ที่ผมผิดหวังกับท่านผบตรไม่ใช่เป็นการผิดหวังครั้งแรกนะฮะตั้งแต่ท่านขึ้นมาเป็นผบตรผมผิดหวังกับท่านตั้งไม่รู้กี่ครั้งท่านผู้ชมฟังคําพูดท่านพบตรดีๆท่านพบตรพูดในทํานองเหมือนแนวทางปรัชญาพูดไปอย่างเช่นคนที่ทําไม่ดีคนเรวๆก็ต้องได้รับผลกรรมไปท่านได้ทาลงไปจะด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถจะคนแบบนี้ไว้ได้ คือพูดจนกระทั่งคนที่เขาถามท่านบะตะรขึ้นมาว่าท่านแสดงความเป็นผู้นำสักทีได้ไหมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่5สิงหาคม6สิงหาคม,าคมท่านจะเพิ่งรู้สึกตัววันที่22 17วันให้หลังประชาชนทั่วไปก็ไม่เชื่อท่านอาจจะได้ข่าวแล้วแต่ท่านตามนิสัยของท่านท่านจะเฉยเฉยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าท่านเกรงใจเพื่อนท่านรุ่นสามิบกด้วยกัน และรู้ว่าตำรวจคนนี้เนี่ยกำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันกับผู้บัญชาการตํารวจภาค6ท่านก็เลยเฉยๆไปซะจนทั่งท่านจนมุมต่อหลักฐานท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปในข่าวที่ผมเคยออกเรื่องสถานฟ้าสะเทือนดินวันที่19กุมภาพันธ์2564กุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภากรกฎาคมสิงหาเจ็ดเดือนที่แล้วผมเปิดโปงเรื่องผู้ที่อยู่เบื้องหลังเสียโป้นายอภิรักษ์ชัดอานนท์และเจ้าของ เครือข่ายบอลตู้ม้าใหญ่ในภาคตะวนออกคือหลงจูสมชายว่าเป็นต้นตอนในการแพร่ระบาดในช่วงปลายปี63ต่อ64คนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ท่านผู้ชมครับประมาณ10ล้านคนในเครือข่ายนะั้นผมพูดชัดเจนว่าหลงจูสมชายนั้นเป็นแค่น้ำจิ้มเบื้องหลังยังมีคนอยู่เบื้องหลังอีกเยอะแต่ท่านพบตรอตอนนั้นท่านก็ไม่ได้จัดการอะไรสแสดงวุฒิภาะวะความเป็นผู้นำสูง ไม่มีเงียบจนกระทั่งผ่านไปสักพักหนึ่งท่านถึงเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเรื่องคลิปเนี่ยทนายกับทนายยังทะเลาะก,กันเลยท่านผู้ชมทนายตั้มสีทาเบียบังเกิดเอาคลิปมาเปิดเป็นคลิปที่เห็นชัดเจนว่าภูิกับโจ้ฆ่าผู้ต้องหาเสียชีวิตแล้วพอมาเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งคําถามถาม,ถามว่าคลิปนี้เนี่ยตำรวจชั้นผู้น้อยเขาส่งไปให้ทนายเดชากิตติวิทยานัน ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกแล้วทนายเดชาก็บอกว่ากล่าวหาต่อว่าทนายตั้มว่าการนําคลิปคดีตํารวจคุมหัวผู้ต้องหาจนขาดอากาศมาเปิดเผยจนทําให้คนร้ายหลบหนีไปไม่สามารถจับตัวได้ทําให้เกิดความเสียในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างแรงทนายตั้มก็ถูกพาดพิงก็เลยออกมาเพราะทนายตั้มคนเอาคลิปนี้มาเปิดว่าภาพแชทที่คุยกับตำรวจชั้นผู้น้อยขอร้องให้ช่วยนำคลิปนี้เผยแพร่ เพราะทนายตั้มบอกว่าตำรวจชัมนผู้น้อยได้ส่งคลิปให้บุคคลท่านหนึ่งเป็นทนายเหมือนกันแต่ทนายคนนั้นรับคลิปไปแล้วแล้วเอาไปแบล็กเมลุูมกับโจเรียกเงินนี่คือคําพูดที่ตำรวจชันผู้น้อยส่งมาผมเป็นตำรวจอยู่ที่นครสวรรค์อยากจะมาขอความช่วยเหลือทนายตั้มเกี่ยวกับุูมกับที่รีดเงินคดียาที่สื่อเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ผมได้เอาข้อมูลไปให้จุดจุดจุด,จด,จด พร้อมคลิปหลักฐานแต่คนที่รับคลิปผมเอาคลิปที่ไปให้ไปต่อรองผลประโยชน์กับผู้มกับไม่ยอมเปิดเผยคลิปนี้ต่อสาธารณชนหากคดีที่ผู้กับหลุดรอดไปผู้ผมไม่มีชีวิตอยู่แน่ทนายเดชาท่านก็เลยของขึ้นทันทีท่านก็ยืนยันว่าท่านไม่ใช่บุคคลในปริศนายืนยันว่าอยู่วงการมาทั้งชีวิตไม่เคยไปบัตรเรียกรับเงินผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ตอนนี้ดราม่าทนายความก็เลยขยายวงไปที่ทนายเกิดผลแก้วเกิดกระโดดเข้ามาแจมโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าผู้ต้องหาถูกรีด2ล้านภูมกับถูกทนายรียด20ล้านแลกคลิปจริงหรือไม่มีหนำซ้ำํายังโพสต์เพิ่มเติมนะท่านผู้ชมถ้าผมได้รับคลิปภูมกับคลุมถุงดํามาหนึ่งอาทิตย์ก่อนแต่ไม่ยอมเปิดเผยต่อสังคมตามจตนางตำรวจชั้นผู้น้อยและไม่ยอมส่งมอบพยานหลักฐานให้ตํารวจชั้นผู้ใหญ่ ผมจะเป็นทนายที่แย่แค่ไหนหรือยิ่งไปกว่านั้นถ้าผมเอาคลิปนี้ไปต่อรองภูมิกับเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ผมจะเป็นทนายที่เลวแค่ไหนดังมีเพิ่มเติมทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็โพสต์ในประเด็นนี้ว่าในความหิวแสงยังมีความหิวเงินอยู่ปลนกันช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีทนายตบซับตำรวจคดีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวตั้งแต่เมพิชนาดาราสาวสวย มาเรื่อยๆมาจนทั้งผู้บัญชาการภาคหกออกมาบอกว่าผู้ิกับโจไม่ได้เกี่ยวพ้องกันอะไรทั้งสิ้นเป็นแค่คนรู้จักกันทั้งที่นั่งเกาะแขนกับลูกสาวแต่งชุดไทยเดินเกาะแขนกันเหมือนกับจะกาลังจะไปงานบุญหรือว่ากําลังจะเข้าพิธีมั่นมาจนถึงเรื่องดรามา่าทนายความซัดกันไปซัดกันมาหลักการก็คือว่า ตำรวจชั้นุนโดยส่งคลิปไปแล้วให้ทนายคนหนึ่งทนายคนนี้แทนเดียวคลิปนั้นส่งไปให้ผู้ใหญ่หรือเปิดเลยกลับเก็บเอาไว้แล้วไปตบซับพุ่มกับโจ้ก็เลยเป็นเรื่องราวดราม่าขึ้นมา